จารย์คะสวัสดีค่ะหนูพาเพื่อนมาขอแก้ศูนย์ค่ะอาจารย์คะหนูพาเพื่อนมาขอแก้ศูนย์ค่ะอาจารย์อาจารย์คะอาจารย์คะมันเรื่องอะไรของเธอทำไมเธอถึงไม่เพื่อนเธอพูดอาจารย์คะหนูขอแก้ศูนย์ค่ะนี่เธอไม่รู้หรือไงว่ามันหมดเวลาแก้ไปตั้งนานแล้วแต่อาจารย์คะเพื่อนหนูเขาไปทำกิจกรรมให้กับโรงเรียนมานะคะอาจารย์ไอ้นั่นมันก็เรื่องของเธออาจารย์คะแต่ว่าที่คนอื่นล่ะคะอาจารย์นักเรียนคนอื่นที่เขาไม่เคยเข้าเรียนเลยแล้วเขามาขอแก้ทำไมอาจารย์ให้เขาแก้ล่ะคะก็ครูบอกไม่ให้แก้ก็คือไม่ให้แก้แต่อาจารย์คะไปงานหนูก็ทำครบทุกอย่างแต่ทำไมถึงไม่ให้หนูแก้ล่ะคะที่เธอพูดไม่รู้เรื่องเลยหรือไงไม่ให้แก้ก็คือไม่ให้แก้แต่ถ้าอาจารย์ไม่ให้แก้หนูก็ไม่จบนะคะนั่นมันเรื่องของเธอหรือเปล่านี่เหรอคะที่เขาเรียกว่าครูแทนที่จะเห็นใจนักเรียนนี่ไม่เห็นเก็บตัวชัดๆนี่เธอจะก้าวร้าวเกินไปแล้วนะถ้าครูไม่ให้แก้ก็คือไม่ให้แก้เธอจะยังไงเออไม่แก้ก็ไม่แก้ออกไปเลยปะอาจารย์คะอาจารย์คะอาจารย์คะอาจารย์อย่าโกรธเพื่อนหนูเลยนะคะจริงๆแล้วเพื่อนหนูเขาไม่ได้เป็นคนก้าวร้าวแบบนี้เลยนะคะแต่เขาโดนพ่อกับแม่ด่าที่สอบตกและเครียดมากไปหน่อยนะคะแต่เขาเป็นคนขยันนะคะอาจารย์เขาเป็นคนตั้งใจทำงานค่ะเพื่อนหนูหน่อยได้ไหมคะการให้อภัยอาจทำให้คนคนหนึ่งกลับตัวกลับใจได้นะคะหนูอยากจะให้อาจารย์ให้โอกาสเพื่อนหนูหน่อยได้ไหมคะใช่ไหม